เฮ้ยเรามายืนเรียงกันดีกว่าเรามีเวลานิดเดียวเพื่อนเร็วๆๆๆๆไหนอ่ะมายืนเรียงกันตรงนี้ตรงไหนก็ได้เนี่ยมาเนี่ยรวมๆเนี่ยๆๆนี่ๆไอ้เบ้มาดิกูอยู่ข้างหลังมึงว่าไปเจอเฮ้ยวันนี้เรามากันกับแก๊งเพื่อนๆของเรานะฮะยืนเรียงนี่เรียงอ่ะฮิวเฮ้ยเบียร์ได้ฮิวอ๋อมาสวัสดีน้องทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอทนะครับผมกับแมปแฟชั่นโชว์นะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากับเพื่อนๆเรากลมของเราวันนี้เนี่ยเราจะให้โลกแฟชั่นสั่นสะเทือนนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก6วินะครับผมเพื่อนๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับผมเฮ้ยเอาเฮ้ยเสียงดังฟังชัดและโจทย์วันนี้ฮิปแอนด์คูลอ่ะเฮ้ยฮิปแอนด์คูลมันคืออะไรวะเพื่อนฮิปแอนด์คูลโอเคไงเพื่อนอ๋อได้เลยเพื่อนจัดไปดิลำดับแรกเนี่ยเอ้ยมีคนไม่ได้เล่นวะมีคนไม่ได้เล่นวะเพื่อนใครเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเราใช่ไหมไม่รู้กูไปก่อนแล้วเฮียเสียเวลาจัดโหมันจะสุ่มวะเนี่ยเฮียผมไม่รู้เหมือนกันครับเกมนี้เอาแน่นอนไม่ได้นะบางทีแม่งอยู่ๆเกมนึกจะไม่ให้เราเล่นมันก็ไม่ให้เราเล่นนะฮะโหดร้ายจริงๆเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเลือกหน้าหน่อยฮิปแอนด์คูลนะฮะเฮ้ยผมนี่แน่นอนผมดัดฟันหล่อเท่คนคูคูนี่เดี๋ยวนี้นี่ผมเติมด้วยนะน้องๆผมสามารถมาโซนเทพเจ้าได้แล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าทรงผมในนี้เนี่ยแม่งโคตรเท่นะฮะเดี๋ยวอันนี้เอ้ยนี่มันโกคูดีกว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเพื่อนกูแม่งเงียบเลยว่ะเฮ้ยมึงตั้งใจเล่นกันขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนตั้งใจเล่นกันเกินไปหรือเปล่าโอ้เอ้ยเด็กๆพี่พายเดี๋ยวผมเลือกสีผมก่อนนี่ผมเดี๋ยวนี้ผมเติมเนี่ยต้องดำเขียวโจ๊กเกอร์เฮ้ยตาที่ผมโจ๊กเกอร์ดีกว่าวะวันนี้มีอะไรบ้างวะโจ๊กเกอร์มันควรจะแต่งตัวไงวะเฮ้ยนี่เราใส่แว่นเฮ้ยนี่โคตรคนคูลฮิปแอนด์คูลไงเอ้ยจริงๆเราใส่แมสก็ได้แต่ไม่เอาดีกว่าผมอยากให้เห็นความดัดฟันของผมวะเฮ้ยเพื่อนมึงเงียบกันหมดเลยวะเฮ้ยมึงตั้งใจเกินไปป่ะมึงตั้งใจกันมากเลยเนี่ยมาโหในโซนเทพเจ้านี่ไม่มีใครสามารถมาได้นะครับเพื่อนผมนะครับเพราะแม่งไม่เติมกันนะผมนี่มันสายเทพทรูโกงไอ้เหี้ยพวกอย่างกูเนี่ยไม่มีคำว่าโกงหรอกเพื่อนเฮ้ยนี่โหนี่ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์กูได้แล้วที่เป็นครูกูอ่ะมาดิวะโกงเองว่าไอ้เหี้ยแม่งโกงเนาะโกงอะไรวะมีเอฟเฟคน้ำเขียวว้าสัตว์โจ๊กเกอร์ทุนนิยมนะผมเนี่ยทุนนิยมแล้วผมมีหมาด้วยนี่โคตรคนคูแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยเราเติมอะไรไปสักนิดหน่อยแล้วกันเออนี่เราควรจะมีกระเป๋าด้วยว่าเราเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนไงผมว่าแค่นี้ก็แดกขาดแล้วเนี่ยไหนดูสิมีเสื้อกางเกงเอฟเฟกต์อะไรไหมมีตกต่างหูใส่ทำไมวะไม่ต้องใส่นี่เราใส่นี่เรามีดอกไม้ทัดหูก็ได้นะว้าสัตว์เอ้ยเพย์บอยคาสโนว่าว่ะคาสโนว่าเพื่อนกูผมว่าผมแม่งโคตรเท่ผมได้แล้วนะผมจบแล้วรองเท้าไปไหนวะหาไม่เจอไม่มันรองเท้ามันใส่ได้เฉพาะผู้หญิงรองเท้าจริงรองเท้าใส่ได้เฉพาะผู้หญิงครับ79วิทำไมผมรู้สึกว่าเวลามันเดินไปช้าจากเมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ยโอ้ผมรอไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมรู้สึกแบบผมรีบอะผมรีบร้อนอะจริงๆของผมเต็มหมดแล้วนะฮะผมใส่อะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะฮะโอเคงั้นเราก็รอเดี๋ยวต้องไปดูเพื่อนๆแล้วดีกว่ากำลังขยันขันแข็งใครวะเนี่ยหัวโล้นอยู่เลยฮิว40วิแล้วฮิวอะไรที่เป็นครูอะไรคุณเนี่ยไปไกลๆดิเอาคุณหัวล้านแล้วคุณจะบวชเหรอเอาแล้วเพื่อนกูส่งผมยังไม่ได้เลยไหนดูไอ้กูอยู่ไหนวะไอ้กูอยู่ไหนวะเดี๋ยวตอนนี้ผมเดินหาเพื่อนมึงคิดดูกูว่างถึงขนาดมาดูพวกมึงได้อ่ะจอกไอ้เหี้ยไม่ดูวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วมึงว่างมากถึงขนาดวิ่งหนีกูเหรอวะนี่มึงว่างกับกูอีกเหรอแม่งกูชนะแล้วมึงแล้วเนี่ยเฮ้ยใช่วะมึงฮิปแอนด์คูลนี่มึงจะมาสู้กูได้ไงวะมาแล้วเดี๋ยวก็ผมได้เวลาประกาศนะครับที่ Historic Street นะครับผมนิวยอร์กคนแรกนะฮะนี่เฮ้ยมันฮิปแอนด์คูลตรงไหนวะเนี่ยนี่มันเดลี่ไลฟ์ชัดๆเลยสองดาวพอเด็กกูมาแล้วกูมาแล้วโอ้เป็นไงอ่ะจะมารู้ดิดาวพอไอ้สารมันฮิปแอนด์คูลนะเพื่อนฮิปแอนด์คูลกูคูลที่สุดแล้วเพื่อนเฮ้ยกูเนี่ยโหดโหดเท่เท่เท่แฟร์แฟร์ดาวเดียวไอ้แม่ย้อยแม่งกูให้มึงตามดาวอีกตาหนึ่งอ่ะกอดอกเท่มากไอ้สัตว์ตามึงยังไม่เปลี่ยนเลยแม่ย้อยอ้าวกูลืมบวชว่ะเพื่อนขอโทษใครวะน่ะเอาเว้ยเว้ยเอ้ยแม่กูว้าวอ่ะไอ้สัตว์นี่แหละกล้วยสี่ดาวเลยนะเนี่ยฮิปแอนด์คูลฮิวมึงดูหมวกด้วยสัตว์ซูพรีมัตเตอร์ฟัคโกโอเย่เข้าใจป่ะเนี่ยแค่นั้นเองเพื่อนมันยากอะไรวะมึงอะไรฮิปแอนด์คูลมึงไม่ใช่ไอ้กูเลยจะมาวะไอ้ไปแล้วอ้าวเหรออ้าวหนากอดอกเท่มากไอ้สัตว์ตามึงยังไม่เปลี่ยนเลยแม่ย้อยอ้าวกูลืมโบสถ์ว่ะเพื่อนขอโทษใครวะน่ะกูโบสถ์ไอ้เหี้ยกูก็ด่าซะเต็มปอกเลยลืมไปเพื่อนกูเองโอ้แล้วว่ากูไม่ติดเลยอ่ะไอ้เบ้งไอ้เบ้งได้ที่1เหรอโห
ผมกูซุปเปอร์นะไม่ใช่ซูพีมดูดีดิเห็นปะไม่รู้แหละแต่มันก๊อปซูพีมอ่ะกูรู้แค่นั้นแหละไอ้อะไรที่6ไอ้มึงเข้าไม่ถึงกูอ่ะเฮ้ยเข้าไม่ถึงเอาไม่ถึงเข้าไม่ถึงว่ะกูสาดแต่งแบบเท่ตรงไหนวะเพื่อนเอาอะไรมาเท่วะมาแล้วและโจทย์ของเราก็คือบอสไอ้แกบอสไวโจทย์เนี่ยผมเบื่อมากเลยโอ้มันง่ายเกินไปครับซึ่งคำว่าบอสของเราเนี่ยเราก็ต้องเลือกสกินโทนแบบสว่างจริงๆกูก็เลือกสว่างตลอดนะหุ่นแบบนั้นแล้วผมมองหุ่นแบบนี้เลยแล้วกันในนักเฮียนบอสเขาก็บอสส่วนใหญ่เขานั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะกันอย่างเดียวเนาะเราเอาแบบท้วมหน่อยสมบูรณ์ผมแบบเบบี้บอสกูเบบี้บอสละกันเข้าโซนเทพเจ้าไรสัตว์บอสกูใส่อาดิดาสด้วยวะในนี้ไม่มีชุดของเราวะมันไม่มีเพื่อเราผมต้องเลือกทรงผมไม่ได้ก่อนนะเฮียบอสเราควรจะมีเอฟเฟกต์ยังไงวะกูนี่เลยซุปเปอร์ไซย่ามากเลยมีโคเดียมไหมกูอยากได้เราเอาทรงเฮ้ยทรงนี้เท่นะเนี่ยเฮ้ยเราเป็นบอสเนี่ยเราต้องสีผมแบบเรียบร้อยเดี๋ยวไปหาหน้ามึงก่อนดีวะเฮียรู้สึกตอนนี้ผมเริ่มช้าแล้วบอสเฮียอะไรกับโปงบานขนาดนี้วะมึงบอสใครเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยบอสเราต้องป่าแบบวิ้งวิ้งคูคูเฮ้ยตอนนี้ผมว่าผมได้ละเดี๋ยวเลือกชุดต้องใส่ชุดเอ้ยผมเป็นบอสคูคูผมใส่หูฟังเกมมิ่งด้วยตรงไหนตรงไหนชุดชุดสูทชุดสูทเว้ยมันเหมือนบ่อยมากกว่าเฮ้ยแต่ผมว่าได้ว่ะผมว่าเท่ว่ะจบแล้วเนี่ยผมไอ้จริงก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วตอนนี้ก็ใส่แมสเอ้ยไม่เอาเราไม่ใส่แมสดิเราต้องหาแว่นไอ้เหี้ยกระเป๋ามันไม่มีอะไรจะดูเป็นบอสเลยวันนี้เราลองมาดูนี้ดิเฮ้ยนี่มีของฝากมีหมามีกระเป๋ามีเน็กไทมีเฮ้ยมันเอ้ยมีดอกไม้ไงผมว่าผมกินขาดตาเนี่ยกลัวของจริงเนี่ยน้องๆดูโหเนี่ยมาดบอสราศีบอสชัดๆนะกูนี่ราศีบอสจริงใช่เปล่าน้องเออเอ้ยโอ้โหผมว่าตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วเฮียกูใส่ปีกแม่งแล้วไอ้เฮียบอสมีปีกไอ้สัตว์เด็กๆชอบเด็กๆจะได้โหวตกูบินขึ้นตึกไงบินขึ้นตึกไอ้เฮียเฮลิคอปเตอร์มันธรรมดาไปว่ะมันเด็กๆเบย์ๆที่มีผ้าขาวม้าด้วยว่ะThe hallway นี่ไงบอสคนแรกบอสยี่อะไรมันบอสยังไงก่อนมันบอสยังไง1ดาวไปก่อนบอสเป็นเจียมอะไรในปากนี่มาแล้วของจริงอะครับนี่มึงดูซะก่อนให้มันรู้บ่อยอะไรวะบ่อยเนี่ยไอ้บ่อยสัตว์ไอ้บ่อยบ่อยอะไรอ่ะโอ้เนี่ยบอสอยู่แล้วยังไงแบบนี้เค้าก็เรียกว่าบอสอะครับน้องๆโวทเนี่ยโวทอะไรอันนี้บอสจริงๆอันนี้เด็กเอ็นใช่ป่ะเนี่ยอันนี้มันเด็กเอ็นไม่ใช่เหรอขนาดเหี้ยอะไรมันใช่ไม่ใช่2 ดาว2ดาวแม่งไงนี่กูมาแล้วโอ้หลักเยอะสะพายกระเป๋าผู้หญิงนะอ่ะกู3ดาวฮะว่าดูดีกว่าฮิวอ่ะฮิวไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเขาดูดิตัวตึงกูนี่มาดิเฮ้ยให้มันได้เลยวะคิดกังวลกันตายเฮ้ยเอาเท่เหรออันนี้มันแบบไม่ใช่บอลละนี่มันคล้ายๆแบบนักร้องนี่ไงมึงเจอนี่แบบนี้เข้าไปเดี๋ยวไงอ่ะอันนี้วัยรุ่นบอสก็เหี้ยแล้วครับวันนี้กูไม่โหวตเลยผมโนโหวตให้ความน่ารักเอาไปเลย1 ดาวยังเยอะไปมันก็รู้อยู่แล้วโอ้อะไรวะเนี่ยพวกมึงอ่ะแล้วพวกมึงแกล้งกูอ่ะโอ้มึงดูเอฟเฟกต์กูนี่ซุปเปอร์ไซย่าเลยนะเว้ยมึงไม่ให้กูได้ไงวะโคตรรู้ก่อนที่มึงใส่เอฟเฟกต์มาแล้วมึงไม่ได้เพราะทำไมรู้ไหมทำไมวะเพื่อนเพราะเอฟเฟกต์มึงขยะยังไงแล้วเพื่อนอย่างน้อยกูขึ้นแท่นนะเพื่อน